วันนี้เป็นโยคะยืดทั้งตัวนะคะจัดปรับท่าได้ตามความสามารถของร่างกายนะคะแล้วก็อย่าลืมโฟกัสที่ลมหายใจเข้าออกลึกยาวตลอดระยะเวลาของการฝึกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเราเริ่มจากนั่งในท่าค่อยขาสบายๆนะคะนั่งบนกระดูกรองนั่งน้ำมือวางบนที่หน้าขาสบายๆนะคะยืดหลังยืดอกขึ้นนะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกผ่อนคลายหัวไหล่ลงหายใจเข้าครั้งต่อไปนะคะเราจะแอนอกไปด้านหน้าค่ะเปิดไหล่ไปด้านหลังค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะเก็บขังเข้ามานะคะมือผลักขาออกไปโก่งสะบักไปด้านหลังนะคะแล้วเก็บขังมาตามมองสะดือหายใจเข้าค่ะแอนอกไปด้านหน้าเปิดไหล่ไปด้านหลังค่อยยืดอกเงยหน้าหายใจออกค่ะเก็บขางเข้ามาโก่งสะบักขมิบท้องสูบสะดือเข้าไปตามมองสะดือเป็นท่า cat and cow นะคะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะเราจะบิดตัวไปทางซ้ายเอาไหล่ขวามาด้านหน้านะคะไหล่ซ้ายไปด้านหลังมือขวานะคะดันเข่าออกไปนะคะยืดรู้สึกถึงการบิดนะกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกสลับนะคะบิดมาทางขวาค่ะผลักไหล่ซ้ายมาด้านหน้าเปิดไหล่ขวาไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะหายใจเข้าตรงกลางตรงนี้แล้วหายใจออกค่ะบิดไปเอาไหล่ขวามาด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกค่ะสลับเอาไหล่ซ้ายมาด้านหน้าคราวนี้นะคะเราจะรวม2ท่าเข้าด้วยกันนะคะเริ่มจากบิดไหล่ขวามาด้านหน้าก่อนนะเสร็จแล้วเราจะเลื่อนตัวมาด้านหน้าแอนอกเปิดไหล่นะคะเป็นคาวโพสแล้วก็บิดมาทางขวาเอาไหล่ซ้ายมาด้านหน้าเสร็จแล้วผลักกลับไปด้านหลังกงหลังเป็นแคทนะวนไปแบบนี้นึกถึงนะคะการเคลื่อนไหวเป็นวงกลมเคลื่อนไหวไปตามจังหวะการหายใจของตัวเองได้เลยนะในจังหวะที่เราแอนอกนะคะให้หายใจเข้าจังหวะที่ก่งหลังหายใจออกรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังนะคะทุกทิศทางนะคะคลายอาการปวดเมื่อยนะเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปที่กระดูกสันหลังประมาณ 4-5 รอบแล้วเราย้อนกลับทิศทางนะคะเราบิดไปทางขวาก่อนเอาไหล่ซ้ายมาด้านหน้าแล้วเลื่อนไปด้านหน้าแอนอกไปซ้ายรับรู้ทุกการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจอาจจะได้ยินเสียงกรอบแกรบนะกระดูกลั่นนะก็เป็นเรื่องปกติโอเคนะคะกลับมาตรงกลางนะหายใจเข้านะคะวาดสองแขนขึ้นไปเหนือศีรษะหายใจออกลดมือขวาลงค่ะเอียงตัวมาทางขวารับรู้ถึงความรู้สึกยืดที่ลำตัวด้านซ้ายหายใจเข้าค่ะยกตัวกลับขึ้นมาสลับแขนค่ะชูมือขวาขึ้นลดมือซ้ายลงหายใจออกค่อยๆเอียงไปทางซ้ายยืดลำตัวด้านขวาสะโพกขวาไม่ลอยหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางสลับแขนนะหายใจออกเอียงมาลงไปลึกขึ้นนะคะมือขวานะกดพื้นไว้ยืดแขนให้ตึงแต่ไม่ดันไหล่ขึ้นมาใกล้หูค่ะหายใจเข้าตรงนี้หายใจออกค่ะงอศอกซ้ายค่ะแล้วบิดตัวมาทางขวาเอาศอกมาหาเข่าขวาเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้นะถึงความรู้สึกยืดนะคะถึงการบิดของกระดูกสันหลังนะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะสลับแขนหายใจออกค่ะเอียงตัวมาทางซ้ายเลื่อนมือซ้ายไปมือซ้ายกดไว้นะคะจากนั้นงอศอกเหมือนกับว่าจะเอามาขัดเข่าซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่ะส่งแรงบิดนิดนึงรู้สึกถึงการบิดของกระดูกสันหลังนะคะส่วนล่างอ
ค่อยๆยกกลับขึ้นมาค่ะชูมือขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายวางมือวางเข่านะคะในท่า all four position table top เนาะจัดตำแหน่งนะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่เข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกนิ้วมือกลางกว้างกระจายน้ำหนักทั่วทั้งฝ่ามือเลยนะขอ cut and count อีก3รอบเมื่อกี้เราทำแบบนั่งไปแล้วนะคราวนี้เอาเป็นแบบเวอร์ชันนะออริจินอลนะคะหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงยืดอกในหน้าขึ้นหายใจออกค่ะหมุนก้นกบเขมรท้องกงหลังกงสะบักเก็บทางชิดอกตามมองสะดือหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงค่ะค่อยๆยืดกระดูกสันหลังขึ้นมาทีละข้อค่อยๆเหนื่อยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะมวนก้นกบเข้ามาเข้ากับท้องกงหลังกงสะบักเก็บทางยืดลำตัวด้านหลังทั้งหมดขออีกหนึ่งเซตหายใจเข้าค่ะยืดลำตัวด้านหน้าหลังแอนแอนข่าวโพสหายใจออกยืดลำตัวด้านหลังนะคะหลังโก่งๆค่ะแคทโพสกลับมาตรงกลางหลังตรงตามแนวธรรมชาตินะคะเราจะเหยียดขาขวาไปด้านหลังยกขึ้นมานะคะขนานพื้นหรือสูงกว่าเล็กน้อยนะคะถ่ายน้ำหนักมาที่มือขวาค่ะแล้วยกมือซ้ายขึ้นมาจากพื้นนะคะเลื่อนไปด้านหน้าใครไหวลอยจากพื้นใครไม่ไหวแตะไว้นะใครไหวยกขึ้นมาขนานพื้นเลยนะนิ้วโป้งชี้ขึ้นด้านบนตามมองพื้นด้านหน้าของเรานะคะหรือจะมองด้านหน้าได้ค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายส่งความรู้สึกว่ามีคนมาดึงมือซ้ายไปด้านหน้ามีคนมาดึงเท้าขวาไปด้านหลังนะเหมือนกับว่าจะแยกออกจากกันโอเคค่อยๆวางมือซ้ายลงนะเราจะวาดขาขวานะคะไปทางขวาแล้วมาด้านหน้ามาหามือนะคะเสร็จแล้ววางพื้นขยับมือขยับเท้าเข้ามาด้านในนะคะเลื่อนเข้ามาเลื่อนเข้ามาหามือซ้ายและขยับขึ้นไปด้านบนนะยกเท้าด้านหลังหมุนเข่าซ้ายปัดเท้าไปทางขวายกตัวกลับขึ้นมากางแขนนี่ขนานพื้นไว้ความฝ่ามือหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะโยกไปทางเข่างองอเข่าไปให้เข่าตรงกับข้อเท้าตามองที่มือขวาหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายกดเท้าขวากระชับแกนกลางไว้ใครเจ็บเข่าซ้ายนะคะหาผ้ามารองได้นะอันนี้เป็นนะคะvariation ของ warrior 2หายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะค่อยๆ คลายจากท่านะคะยืดขาขวาให้ตึงเลยนะลดมือขวาวางที่ขาขวามือซ้ายอ้อมไปด้านหลังนะคะมาที่เอวนะเราจะตั้งนิ้วตั้งส้นเท้ายกนิ้วเท้าขึ้นแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกค่ะมือขวาสไลด์ไปตามขาเอียงตัวมาทางด้านข้างลงมาให้ลึกที่สุดเท่าที่เรามาได้โดยที่สะโพกไม่งอสะโพกงอคือแบบนี้นะคะยืดด้านหน้าสะโพกตรงนี้ไว้รู้สึกยืดนะคะที่ลำตัวด้านซ้ายทั้งหมดเปิดอกซ้ายขึ้นนิดนึงใครไปต่อได้มือนะคะมือซ้ายปล่อยจากเอวตรงนี้คลายออกแล้ววาดขึ้นไปเหนือศีรษะเลยรู้สึกถึงการนะเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อช่วงเอวข้างซ้ายเนี่ยจะถูกดึงยืดขึ้นไปเนาะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะว่าเรารู้สึกตรงไหนรับรู้ลมหายใจค่อยๆลดมือซ้ายลงนะใช้หน้าท้องดึงตัวยกขึ้นมาแล้วงอเข่ากลับไปนะงอเข่าแล้วรู้สึกกว้างขึ้นขยับเข้ามานิดนึงได้นะหายใจเข้าหายใจออกค่ะยกไปข้างหน้าใหม่คราวนี้เราจะลดศอกขวาลงที่เข่าขวาวาดแขนซ้ายมาด้านหน้าแล้วขึ้นไปเหนือศีรษะแล้วหงายซี่โครงด้านซ้ายหมุนขึ้นด้านบน
หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายกายไปต่อได้นะลองลดมือขวาลงที่พื้นด้านในเท้าขวาหรือมีบล็อกก็เอามาจับได้หรือถ้าไม่มีก็อยู่ที่เดิมนะคะกายไปต่อได้ค่อยๆลดลงมาจับข้อเท้าแบบนี้ก็ได้จับข้อเท้าแบบนี้ได้วางไว้ที่พื้นได้เลือกเอาออปชันที่ทำได้นะอันนี้ก็ยืดลงมาลึกขึ้นลองดึงตัวกลับขึ้นมาใหม่หายใจเข้ากางแขนยืดขาออกอีกครั้งนึงหายใจออกเราจะลดนะเอียงตัวมาทางซ้ายแบบนี้ลดมือซ้ายลงข้อมือซ้ายอยู่ใต้ไหล่ซ้ายกดเท้าขวานะคะกดเท้าขวาลงไปแน่นๆไม่ยกนิ้วละคราวนี้จะกดลงไปว่าแขนขวาขึ้นไปเหนือศีรษะเลยตามองข้างบนได้มองข้างหน้าได้มองพื้นได้เลือกเอาที่ถนัดเลยนะและรู้สึกดีกดเท้าขวาลงไปให้แน่นนะคะยืดตั้งแต่ปลายเท้าขวาขึ้นมาที่ข้างลำตัวนะคะข้างขวาทั้งหมดไปจนถึงปลายนิ้วมือขวาเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกยืดที่ลำตัวข้างขวาทั้งหมดรับรู้ลมหายใจค่อยค่อยยกมือขึ้นมาตรงนี้เหมือนกับว่ามีคนมาดึงมือเราไปเนาะใช้แรงจากหน้าท้องยกตัวกลับขึ้นมาค่ะงอเข่าเนาะเอามือกลับมาเอาเท้ากลับไปด้านหลังนะขยับเท้าขวามาทางขวามาทางด้านในมือขวาแบบนี้มือซ้ายข้อมือซ้ายอยู่ใต้ไหล่ซ้ายหายใจเข้าค่ะชูมือขวาขึ้นหายใจออกค่ะผ่อนคลายมือซ้ายดันพื้นไว้นะคะยืดไหล่ซ้ายไว้นะคะไม่จมตัวลงมาในไหล่ซ้ายแบบนี้นะลดมือขวาไปทางด้านหลังไปหาที่เท้าด้านหลังพับขาเข้ามาจับเท้าฝั่งนิ้วก้อยนะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพาส้นเท้าลงมาใกล้สะโพกเท่าที่ได้ใครจับไม่ถึงนะหาสแตรปมาคล้องเอาผ้าขนหนูมาคล้องได้หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกดเข้ามารับรู้ความรู้สึกยืดนะที่หน้าขาซ้ายที่ขาหนีบด้านในทั้งหมดมีการทวิสต์นะมีการบิดของกระดูกสันหลังได้ยืดไหล่ด้วยหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆ คลายมือออกนะปล่อยมือปล่อยเท้าออกไปมือคล่อมเท้าไว้ดึงสะโพกกลับไปด้านหลังนิดนึงดึงขาขวากลับไปด้านหลังตั้งนิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกยกเข่ายกสะโพกขึ้นมือผลักพื้นไปด้านหน้านะดึงสะบักกลับมาด้านหลังนะคะยืดหลังออกยาวๆแล้วส่งสะโพกขึ้นไปด้านบนเก็บคางเข้ามานะคะตามมองผ่านช่องขาไปด้านหลังเลยนะผู้ฝึกใหม่นะคะให้ยกส้นเท้างอเข่าก่อนแล้วชูสะโพกขึ้นไปเนาะกระดูกลองนั่งนะชูขึ้นไปหาเพดานเลยนะไม่หลังงอแบบนี้นะกระดกก้นขึ้นไปแล้วถ้าไหวนะคะเราก็ค่อยๆยืดขาด้วยการดันต้นขาไปด้านหลังหลังนี้เราค่อยๆกดส้นเท้าทีละข้างลงมาเหมือนกับเราย่ำเท้าอยู่กับที่อย่าลืมมือผลักพื้นไปด้านหน้าตลอดให้น้ำหนักนะมาทางด้านหลังเยอะๆนะคะหัวไหล่จะได้ไม่หนักเกินไปโอเคค่อยๆวางเข่ากลับมาใหม่จัดตำแหน่งนะข้อมืออยู่ใต้ไหล่เข่าใต้ข้อต่อสะโพกเลยนะตรงนี้หลังเท้าจะวางราบก็ได้หรือจะจิกเท้าก็ได้นะคะเอาที่เรารู้สึกว่าทรงตัวได้ดีนะเปลี่ยนข้างนะเราเหยียดขาซ้ายไปด้านหลังยกขึ้นมานะคะอย่างน้อยขนานพื้นนะคะหรือจะสูงกว่าเล็กน้อยก็ได้นะเท้าสูงกว่าสะโพกเล็กน้อยได้นะมือ
ถันลงมาที่มือซ้ายค่ะแล้วขยับมือขวาไปด้านหน้าถ้าทรงตัวได้นะคะเราจะยกขึ้นมาขนานพื้นถ้าทรงตัวไม่ได้ให้แตะไว้แบบนี้นะนิ้วโป้งฉีกขึ้นด้านบนหายใจเข้าลึกออกยาวกระชับแกนกลางไว้นะคะขมิบท้องไว้นิดนึงมือซ้ายผลักพื้นไว้ยืดอกขึ้นมาไม่จมตัวลงอีกค่อยๆวางมือขวาลงวาดขาซ้ายไปทางซ้ายมาด้านหน้านะแล้วก็มาด้านในมือเลยนะคะขยับมาที่ด้านในมือขวาแล้วขึ้นไปข้างบนแบบนี้ยกเท้าด้านหลังปัดมาทางซ้ายยกตัวขึ้นมากางแขนแขนขนานพื้นนะคะความฝ่ามือหายใจเข้าหายใจออกค่ะโยกตัวไปทางเข่าซ้ายเข่านะคะข้อเท้าซ้ายตรงกันทีนี้น้ำหนักตัวเราจะไม่เอียงมาแบบนี้นะคะลำตัวตั้งตรงหัวไหล่ตรงกับสะโพกนะตามองมือซ้ายหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้านะคะยกตัวกลับขึ้นมาตรงกลางนะคะสะโพกอยู่เหนือเข่าแล้วยืดขาด้านหน้าไว้ตั้งส้นเท้าไว้นิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนเลยมือขวาอ้อมไปด้านหลังนะคะไปจับที่เอวซ้ายมือซ้ายวางไว้ที่ขาซ้ายค่ะหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกค่อยๆนะคะสไลด์มือซ้ายมาตามขาซ้ายเปิดอกขวานะคะไม่คว่ำตัวลงเนาะเปิดอกขวาขึ้นมาเรายืดลงมาทางด้านข้างนะคะรู้สึกตึงที่เอวขวานะคะตั้งแต่ข้อสะโพกขวานะคะขึ้นมาที่เอวนะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายนะไปต่อได้คลายมือออกแล้ววาดขึ้นไปเหนือศีรษะเลยนะคะเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อช่วงนี้นะคะถูกดึงยืดขึ้นไปเนาะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะรับรู้ลมหายใจหายใจเข้านะยกตัวกลับขึ้นมางอเข่าไว้หายใจออกค่ะโยกไปอีกครั้งนึงลดศอกลงวาดแขนขวาขึ้นไปหงายอกขวาขึ้นรู้สึกยืดนะคะที่ขาหนีบข้างซ้ายใครไปต่อได้นะลดมือลงมาจับข้อเท้าใครไปต่อได้ลงมาแตะพื้นเลยหรือจะเอาบล็อกมารองมือก็ได้นะใครเจ็บเข่าขวานะเอาผ้ามารองลดมือขวาลงไปด้านนี้เหมือนมีคนมาดึงมือช่วยดึงมือเรากลับขึ้นมายืดขาด้านหน้าออกกดเท้าซ้ายเนี่ยกดลงไปอย่างนี้นะเราไม่คราวนี้เราจะไม่ยกนิ้วแล้วนะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือขวาลงมาที่พื้นนะใต้ไหล่ขวาเลยวาดแขนซ้ายขึ้นไปเหนือศีรษะรับรู้ความรู้สึกยืดนะตั้งแต่เท้าซ้ายขึ้นไปจนถึงปลายนิ้วมือซ้ายดันสะโพกไปด้านหน้านิดนึงนะคะก้นไม่โด่งไปด้านหลังลดมือซ้ายลงใช้แรงจากหน้าท้องยกตัวขึ้นมาแล้วคอมเท้าไว้ตัดเท้าไปด้านหลังนะคะขยับเท้าซ้ายมาด้านซ้ายข้อมือขวาอยู่ใต้ไหล่ขวาหายใจเข้าชูแขนซ้ายขึ้นหายใจออกค่ะลดมือไปทางปลายเท้าพับขาด้านหลังเข้ามาจับเท้าฝั่งนิ้วก้อย
หายใจเข้าหายใจค่อยๆกดส้นเท้านะลงมาหาสะโพกเท่าที่ได้หายใจเข้าหายใจค่อยๆดึงเข้ามาสะโพกนะลงมาต่ำๆก้นไม่โด่งนะก้นไม่โด่งไปหาส้นเท้ากดสะโพกลงมาต่ำๆรู้สึกยืดที่หน้าสะโพกขวาหน้าขาขวาทั้งหมดขาหนีบค่อยๆคลายนะคะมือข้ามเท้าถอยสะโพกกลับไปด้านหลังนิดนึงดึงขาซ้ายกลับไปตั้งนิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกยกเข่ายกสะโพกขึ้นมือผลักพื้นไปด้านหน้ายืดหลังออกยาวๆส่งสะโพกขึ้นไปด้านบนใครตึงอยู่ให้งอเข่านะแล้วยกส้นเท้าไว้ก่อนนะคะรักษาแนวหลังนะให้อยู่ในแนวธรรมชาตินะคะถ้าคนที่ขาตึงนะคะแล้วพยายามที่จะกดส้นเท้าลงเนาะก็จะดึงก้นให้ม้วนลงหลังจะงอแบบนี้นะคะไม่ได้ประโยชน์ให้ยกส้นเท้างอเข่าแล้วกระดกก้นขึ้นไปแบบนี้จะได้ประโยชน์มากกว่านะใครไหวก็ค่อยๆดันต้นขาไปด้านหลังใครไหวก็ค่อยๆกดส้นเท้าลงหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะโน้มตัวมาด้านหน้าไหล่ตรงกับข้อมือมือผลักพื้นกงสะบักกลางสะบักออกกว้างๆนะสะโพกนะคะอยู่ระดับเดียวกับไหล่สะโพกไม่สูงกว่าไหล่เนาะวางเข่าลงวางหลังเท้านะคะลดลำตัวลงมือวางข้างอกวางหน้าผากหายใจเข้าครั้งต่อไปค่อยๆยกหลังขึ้นมาค่อยๆ ยกอกเงยหน้าขึ้นมาลำดับสุดท้ายเชิงกรานนะวางพื้นอยู่นะคะไม่ยกขึ้นมานะกดปลายเท้ากดเชิงกรานไว้ดึงสะดือเข้ามาเปิดไหล่ไปด้านหลังต้นแขนติดตัวไว้ศอกชี้ไปด้านหลังเอานิ้วโป้งเท้าขยับมาใกล้กันนะคะแล้วถอยสะโพกกลับไปหาส้นเท้านะคะพักในท่าชายโพสผ่อนคลายข้อศอกวางลงมาสบายๆหายใจเข้าลึกออกยาวพยายามน้ำหนักไปที่สะโพกเยอะหน่อยนะน้ำหนักไม่อยู่ที่หน้าผากเยอะนะหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นนะคะหายใจออกค่ะค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาผ่อนคลายนะคะจะนั่งลงยืดอีกนิดหน่อยนะเหยียดขาสองข้างตรงไปด้านหน้าเลยขยับขานิดนึงสับขาได้คลายคอแห้งนะคะจิบน้ำได้จากนั้นนะคะเอาเท้าเข้ามาใกล้กันแบบนี้นั่งบนกระดูกรองนั่งนะคะพับตัวไปด้านหน้าก่อนแล้วเดินสะโพกไปด้านหลังเรายกหลังขึ้นมาใหม่นะชันเข่าขวาเข้ามานะคะดึงเข้ามาใกล้ๆสะโพกก่อนแล้วค่อยๆวางเข่าเปิดออกไปทางด้านข้างแบบนี้เลยฝ่าเท้านะคะชิดต้นขาซ้ายด้านในแบบนี้นะให้เราบิดลำตัวมาทางซ้ายเล็กน้อยนะคะเอาลำตัวหันไปทางเข่าที่อยู่ด้านหน้าของเราเลยนะหายใจเข้าด้วยยืดหลังยืดอกขึ้นหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้านะพับจากข้อสะโพกข้อสะโพกเป็นจุดหมุนรักษาแนวหลังไว้ตลอดเลยนะเดินมือไปได้แค่ไหนแค่นั้นค่อยๆขยับได้ยกซ้ายยกขวาได้ใครทำได้วางข้อศอกหายใจเข้าลึกออกยาวผ่อนคลายสบายๆเอาหน้าท้องติดหน้าขาไว้นะพอเอาติดลงมาแล้วเนี่ยมันจะตึงเนี่ยเข่าก็จะลอยขึ้นมานิดนึงไม่เป็นไรนะไม่ต้องฝืน
ไม่ต้องพยายามที่จะกดเข่าลงให้ติดพื้นนะไม่เป็นไรเนาะผ่อนคลายนิดนึงได้ไม่ต้องกดดันร่างกายมากเกินไปแต่ให้เราเฟกข้อเท้าไว้ใครมือจับถึงเท้าเนี่ยเราก็สามารถกดปลายเท้าเข้ามานะคะกดปลายเท้ามาตรงนี้ฝ่าเท้าก็จะยืดมากขึ้นนะได้ยืดฝ่าเท้าด้วยเราสามารถใช้นิ้วมือนะคะนวดฝ่าเท้าได้นะคะคนที่ฝ่าเท้าตึงนะคะเอ็นร้อยบ่ายตึงชอบเป็นตะคริวรองช้ำนะคะก็ยืดทางนี้ได้ช่วยได้ใครทำได้วางหน้าผากลงไปนะไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ยกไว้แบบนี้นะคะไม่มีปัญหาหายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกยืดนะคะที่ตั้งแต่ก้นซ้ายนะมาที่ด้านหลังขาซ้ายทั้งหมดเลยนะแฮมสตริงยืดน่องยืดเอ็นร้อยบ่ายนะฝ่าเท้านะตรงนี้ทั้งหมดค่อยๆ คลายนะคะยกตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจค่อยๆเดินมือกลับเข้ามาคลายออกจากท่านะผ่อนคลายเราจะชันเข่าขวาเข้ามาแบบนี้เอาเท้าขวาข้ามเข่ามาทางด้านซ้ายนะนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าเนาะทีนี้ก้นสองข้างวางพื้นอยู่นะเราจะพับเข่าเข้ามาแบบนี้ส้นเท้าอยู่ข้างๆสะโพกนะคะใครที่พับขาเข้ามาแล้วนะไม่สามารถวางก้นขวาได้ก้นลอยแบบนี้ให้เหยียดออกไปขานี้ไม่ต้องพับนะคะแต่ถ้าใครพับเข้ามาแล้วนะก้นสามารถวางสองข้างนะแล้วก็จะพับเนาะมือขวาวางพื้นด้านหลังสะโพกเลยหายใจเข้าชูแขนซ้ายขึ้นหายใจออกค่ะบิดตัวมาทางขวาค่ะเราเอาศอกขัดเข่าศอกซ้ายขัดเข่าขวาส่งแรงบิดไปทางขวาตามมองคว่ำเลยขวาไปด้านหลังตรงนี้ดันไว้เฉยๆก็ได้นะหรือจะเหยียดแขนออกไปจับเข่าได้หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายนะได้มีการบิดของกระดูกสันหลังทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่หลังส่วนล่างขึ้นมาหลังส่วนบนนะแล้วก็ได้ยืดคอด้วยนะค่อยๆ คลายค่ะหันศีรษะกลับมาด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆ คลายออกจากท่านะคะเหยียดขาใครพับขาอยู่ให้เหยียดขาไปก่อนแบบนี้แล้วก็ข้ามกลับมานะคลายออกจากท่าทีละขั้นตอนเหมือนกับตอนเราเริ่มทำเลยนะเปลี่ยนข้างชันขาซ้ายเข้ามาเปิดเข่าวางออกไปเอาฝ่าเท้าเข้ามาชิดต้นขาขวาหันลำตัวนะมาทางขวาไปทางขาที่อยู่ด้านหน้านะคะให้สะดือชี้ไปที่เข่าด้านหน้านะขาเราจะหมุนเข้านะคะให้เข่าชี้ขึ้นด้านบนนิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนหรือชี้เข้าหาตัวหายใจเข้าค่ะยืดหลังยืดออกขึ้นหายใจออกพับตัวมานะพับตัวมาหาขาขวาพับจากข้อพับสะโพกข้อพับสะโพกหลังตรงไว้ไม่ใช้วิธีงอหลังแบบนี้แบบนี้ไม่เอาให้ใช้วิธียืดหลังขึ้นแล้วพับลงมาจากข้อสะโพกตรงนี้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเดินมือไปให้ไกลที่สุดใครทำได้วางศอกวางศอกต้องวางได้สองข้างนะบางคนพยายามจะลงแล้วลงได้ข้างเดียววางศอกได้ข้างเดียวไม่เอาเนาะวางต้องวางสองข้างนะไหล่สองข้างนะคะขนานพื้นสูงจากพื้นเท่ากันรับรู้ว่าหน้าขาของเรานะสัมผัสกับหน้าแข้งไม่ใช่หน้าท้องสัมผัสกับหน้าขาแล้วใครมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็จะสามารถวางหน้าผากไปที่หน้าแข้งได้นะแต่ตรงนี้ไม่ใช่สาระสำคัญนะจะวางได้หรือไม่ได้นะไม่เป็นไรสำคัญคือหลังต้องตรงรับรู้ความรู้สึกยืดนะคะตั้งแต่สะโพกขวานะลงมาที่แนวด้านหลังขาทั้งหมดนะมาที่หลังเข่ามาที่น่องนะใครกระดูกข้อเท้านะก็จะตึงเอ็นร้อยไว้ด้วยนะใครกดนิ้วเท้าลงแบบนี้ก็จะยืดฝ่าเท้าด้วย
หัวไหล่ผ่อนคลายนะหายใจเข้าออกลึกยาวค่อยๆ คลายนะคะหายใจเข้าเหนื่อยนะขึ้นหายใจออกค่ะเดินขึ้นเดินตัวกลับเข้ามาผ่อนคลายชันเข่าซ้ายเท้าข้ามเข่ามาด้านขวาแบบนี้พับขาส้นเท้าอยู่ข้างสะโพกนิ้วเท้าตรงนี้ชี้ไปด้านหน้าตรงไปด้านหน้าแล้วก็วางให้เต็มฝ่าเท้าด้วยไม่ตะแคงเท้านะบางคนตะแคงเท้าแบบนี้ไม่เอาวางให้เต็มฝ่าเท้าให้เข่าชี้ขึ้นไปหาเพดานนะมือซ้ายวางพื้นด้านหลังสะโพกเลยชูแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกบิดตัวมาทางซ้ายค่ะลดศอกลงผัดขาไว้หายใจเข้ายืดหลังขึ้นก่อนแล้วหายใจออกค่ะเอาศอกดันเข่าแล้วส่งแรงบิดไปทางซ้ายตามมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังแขนนะคะจะงอไว้แบบนี้ก็ได้หรือจะเหยียดออกไปนะจับเข่าได้หายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายส่งแรงบิดไปอีกนิดนึงรับรู้ความรู้สึกนะการบิดเกลียวของกระดูกสันหลังทั้งหมดนะในขายกล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังนะแล้วยังได้กระตุ้นการทำงานของอวัยวะในช่องท้องนะภายในทั้งหมดค่อยๆ คลายออกจากท่านะคะหันหน้ากลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆ คลายเหยียดขาด้านล่างออกไปก่อนเอาขาซ้ายข้ามกลับมาแล้วเหยียดขาออกไปแกว่งขาสับขาผ่อนคลายค่ะหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นเนื้อศีรษะหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้าพับตัวยืดหลังไว้ยืดหลังไว้งอเข่านิดนึงงอเข่านิดนึงเอาหน้าท้องมาหาหน้าขาเอื้อมแขนไปด้านหน้าค่อยๆขยับยกซ้ายยกขวาขยับซ้ายขยับขวาเหมือนกับว่าเราจะค่อยๆกดเข่าลงมาใกล้พื้นมากขึ้นนะแต่จะถึงพื้นหรือไม่ถึงพื้นก็ไม่ต้องกังวลนะผ่อนคลายศีรษะลำคอสบายสบายหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่อยๆเดินมือกลับเข้ามาผ่อนคลายหายใจเข้าค่ะวาดแขนขึ้นเนื้อศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่ะค่อยๆลดมือลงกลางอกนามาสเตขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนะคะนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ